กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าเริมเจ้าพระยาะนะครับททาณผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณความเห็นที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะ,ะโอโ้โหค่อนข้างเอกฉันนะครับ <c oughs> หลายคนบ่นเรื่องรัฐบาลบ่นเรื่องของแพงพลังงานแพงแล้วก็หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องของคดีเมื่อวานแต่คุณพรสิริบอกว่าประชาชนคน,ชชนไทยเนี่ยมีความอดทน สูงมีความอดทนสูงทนได้เป็นอย่างดีของแพงทั้งแผ่นดินก็ทนได้มีนักการเมืองชั่วโกงกินก็ทนได้ม,มีหน่วยงานไม่ทำหน้าที่ก็ทนได้สี่ทนได้แต่อันนี้ผมเคยคุยกับอาจารย์สมัยเรียนนิเทศวิเคราะห์ะเรื่องพื้นฐานความคิดคนไทยอยู่เหมือนกันนะคนไทยเชื่อเรื่องกรรมอะ่ะม,มีอะไรก็โทษตัวเองโทษฟ้าโทษฝนไม่เราอย่าไปโทษ เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดพี่เจนจนถึงได้บอกไง30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันคือโอกาสเป็นส่วนหนึ่งแต่เราต้องเตรียมความพร้อม<ช>เอาไว้เสมอ<ช>ถูกปะ<ช>ถ้าเราไม่พร้อมต่อให้โอกาสมาเราก็เราก็ฝ่าฟันไม่ได้เราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะโทษกรรมกรรมคือการกระทําค่ะถ้าคนในประเทศส่วนใหญ่นะคิดไปในทางที่ไม่ดีให้คุณดูเหตุการณ์ตอนนโยบายจํานาข้าวค่ะท้ายที่สุดเป็นยังไงคะมันคือกรรมสาธารณะค่ะ เราทุกคนถึงต้องร่วมกันชดใช้เงินไงเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยเลือกเลือกในสิ่งที่รู้ว่ามันจะก่อให้เกิดผลผูกพันให้เกิดภาระผูกพันเรามันคนส่วนน้อยต้องทําใจนะทุกคนคุณเด็กดอยบอกอยากให้นายกรัฐบาลฟังสัมภาษณ์คุณลีน่าจังมาออกรายการพี่นกสวยมากด้วยจ้ะมีมงกุฎมาด้วยจ้ะเขาเวลาเขาพูดจริงจังเขาพูดดีนะพี่ลีน่าจังเนี่ยคือคุณแม่ของสาวๆข้ามเพศสมัยก่อนนะคะ คุณลีน่าจังรู้กฎหมายนะเคยช่วยบรรดาพี่น้องข้ามเพศทั้งหลายด้วยเ,เรื่องแบบคดีความต่างๆด้วยอ,อ,อ,อ่ะสนใจไปลองฟังรายการลย้อนหลังดูนะครับปีาพากผจารวัฐบาลนะ,ะหลายท่านก็ส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจพวกเราเข้ามาขอบคุณนะคะ,ะว่ากันไปแล้วกันนะครับนี่นีนนล่าสดุดจากเพจสืบนครบาน IDM B พสต์อย่างนี้นหนึ่งก็คือนครบานหนึ่งนะสั่งรองนพศิลผู้การจอผู้การนอห้า 5. จัดชุดสืบนครบาลสืบนอห้าสอน,นล,ลุมพินีไขคดีการตาย6ศพชาวเวียดนามแล้วก็สหรัฐก็คือเป็นเป็นเวียดนามแต่เป็นออสัญชาติสาหรัฐนะคะ10บโมงเครื่องวันนี้ที่สอนอนล,ลุมพินีคุณเพิ่งคุณเห็นดรามา่าไม่ใช่ดราม่าหรอกคุณเห็นที่กรรมาการสิบออกมาเตือนสืบนครบาลไหมคือช่วงก่อนหน,นี้ถ้าใครไม่ได้ตามเพจสืบนครบาลเนี่ยเขาเขาจะเหมือนมีแบบ สายสืบเซเลบอ่ะเป็นเป็นนักสืบเป็นตำรวจจริงๆนะเป็นนักสืบตำรวจจริงๆแต่ว่ามีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียเพราะว่าเวลาไปจับที่นั่นที่นี่ก็จะไลฟ์ไปด้วยนู่นนั่นนี่ไปด้วยแล้วมันดูเหมือนจริงไม่ใช่เหมือนริงมันดูเหมือนหนังแต่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะคนจะชอบดูอะไรแบบนี้แต่ปัญหาคือบางครั้งที่เขาไปถ่ายเนี่ยอย่างไปซักถามผู้ต้องผู้กระทำความผิดหรือว่าซักถามเหยื่อเนี่ยมันออกโซเชียลโดยไม่ผ่านการคัดกรองและมันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจอันนี้ สรารวัตรแจะอย่ากโกรธพวกเรานะแล้วก็ผู้การเจาะอ,อย่ากโกรธพวกเรานะคะ <c oughs> คือจุดประสงค์เนี่ยทางสืบนครบาลเขาชี้แจงว่าออกมาจะได้เตือนไภัยไอ้พวกที่ตั้งใจจะทําแบบนี้อโอเคเราเข้าใจได้แต่มันมีมิติความล้ําเส้นอ่ะอันนี้พูดก,กันตามตรงนะคะคือคุณไม่ได้มีหน้าที่ไปสอนเขาหน้าที่คุณคือไปจับไปจับแล้วเอาพวกเขาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคุณคือกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นหน้าที่คุณคือป้องกันก่อน ถ้าป้องกันไม่ได้ก็คือตามไปจับตามไปสกัดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็ค่อยเอาคนเหล่านั้นเนี่ยเพราะเขายังไม่ผู้บริสุทธินะอเอาเข้าสู่กระบวนการบางทีคุณไปทําคลิปถ่ายเขาแล้วคุณก็แบบโอ้โหสั่งสอนเขาเต็มที่เลยอย่างเงี้ยเข้าใจแหละว,ว่าคุณโกรธส่วนหนึ่งมันก็ผิดส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยขเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่มันก็มีบางคดีใช่ไหมคะที่เขาไม่ผิด <laughs> สารดีกาตัดสินแล้วเขาก็ไม่ผิด ก็มีคนถามว่าแล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเรียกร้องให้คนเหล่านั้นอ,อย่างไรหรือที่หนักไปกว่านั้นคือเหยื่อค่ะคุณก็ไปถามแล้วก็คือถามเนี่ยอาจจะได้เพราะว่ามันต้องใช้สนนว<า>คดีบางคดีเนี่ย<ต>มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่การเอามาลงในคลิปในโซเชียลมันเหมือนเขาถูกกระทําซ้ำใช่ไอ้ตรงเนี้ยที่กรรมการสิทธ์ห่วงมากก็บอกไปที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเตือนหน่อยเตือนดังๆหน่อย เราเข้าใจแล้วเราก็ขอบคุณนะแล้วเราก็แบบสบายใจว่าโอเคเรายังมีตํารวจน้ําดีที่ทํางานให้เราแต่ต้องอย่าหลงแสงสีค่ะถ้าเราไม่ได้อยู่ราชาเทวะเราไม่ต้องไปหลงแสงสีเราทําหน้าที่ของเรายกคนเาเทวะก็ไฟมันเยอะไงวาบๆเลยอ่ะเออ่ะมาต่อกันที่เรื่องของคนนี้เขาหลงแสงสีการเมืองหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าทําท่าจะกลับเข้ามาช่วยงานนะ คนทักษิณคุคนักษิณเคยออกไปที่ไหนเล่าเมื <laughs> ่อวานนี้นะะักข่าวไปถามอาจารย์วิษนุเครืองามที่ปรึกษานายกนะครับว่าจะสามารถเข้ามาได้หรือไม่อย่างใดนะอาจารย์วิษณุบอกว่าถ้ารัฐบาลให้คนทักษิณ์มาช่วยทําได้ก็เ <c oughs> หมือนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะะักข่าวก็เลยถามต่อว่ารับตําแหน่งอะไรได้บ้างคือต้องไม่ลืมว่าคนทักษิณ์เนี่ยยังมีคดีค้างอยู่นะครับเรื่องของ1 1 2สองนะ ยังไม่ส่งถึงชั้นศาลเลยใช่ไหมยังยังอยู่ค้างกันอยู่อายการกับตํารวจอยู่เลยอ่ะฮะเรื่องไหนใช่ไหมไอ้คดีหนึ่งอนึาอขึ้นศาลแล้วรับไปแล้วรับแล้วแต่ให้ประกันตัวประกันตัวมาสู้คดีแล้วเดี๋ยวนัดไปตรวจพยานอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะรับตําแหน่งเพราะยังมีคดีอยู่เนี่ย อาจารย์วิศนุบอกว่าในหลักการเนี่ยเป็นได้ยกเว้นสิ่งที่รัฐมนุนห้ามไว้เช่นไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเป็นได้แต่ถ้านายทักษิณจะมาเป็นหรือไม่ตนไม่รู้เพราะที่ฟังการให้สัมภาษณ์เนี่ยเจ้าตัวไม่ได้บอกว่าจะมามีตาแหน่งอะไรเพียงแต่บอกจะมาช่วยการช่วยก็ช่วยได้หลายสถานะไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งก็ช่วยได้ ถามว่าตําแหน่งที่ปรึกษานายกก็เป็นได้ใช่ไหมอาจารย์วิศนุบอกเป็นได้ถ้าไม่ใช่ตําแหน่งในทางการเมืองเป็นที่ปรึกษาอุปโลกก็คงคล้ายๆตัวอาจารย์วิศนุนั่นแหละถามย้าตําแหน่งที่ปรึกษานายกมีข้อจํากัดไหมอาจารย์วิศนุบอกไม่มีถ้ามีตนก็โดนไปแล้วเหมือนกัน <c oughs> กรณีที่คุณรักศิณเนี่ยเป็นผู้แทนพิเศษนายกได้ไหมอาจารย์วิศนุบอกก็เป็นได้ถ้าเป็นเฉพาะกิจเฉพาะบางครั้งคราวแต่จะมาตั้งเป็นทางการแบบผู้แทนการค้าอะไรแบบนี้ไม่ได้ ทำได้ลักษณะที่ว่านายกมอบให้ไปปรีภารกิจแทนอาจจะให้ไปประเทศนู้นประเทศนี้เป็นการชั่วคราวเป็นเฉพาะกิจเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอเป็นตัวแทนนายกเลยนนขนาดนั้นเลยนะเออแต่เดี๋ยวเอาไว้ให้ไปถึงเดือนสิงหาคมก่อนจะรู้ว่าจะมาช่วยหรือไม่ตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีถ้ามาถามตอนนี้ที่ปรึกษาโอ้โหอาจารย์วิศนุบอกมีที่ปรึกษาส7 0ร้ตำแหน่งมันพูดยากผู้สื่อข่าวถามว่าคุณนักศินช่วยพักได้ไหม นาสรณ์บอกอย่างนี้ยิ่งได้ใหญ่เลยเพราะมันเป็นเรื่องของภายในพรรคเป็นเหมือนกับองค์กรเอกชนถามจะไม่มีปัญหาเรื่องการครอบงำใช่ไหมนายสมบรุบ,บอกว่าไม่พร้อมกับระบุว่าแต่ก็ต้องไปดูนะ <S 2> <S 2> <S 2> คุณทั้งสินเป็นสมาชิพกพรรคไหมถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยไม่นับว่าเป็นครอบงำแน่นอนแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ต้องดูว่าไปทําอะไรมากน้อยแค่ไหนถามว่ายังมีคดี1นึค้างอยู่เนี่ยจะมีปัญหาอะไรไหมนายสมรณ์บ,บอกไม่เป็นไรสมาชิกและผู้บริหารพรรคก็มีคดีทั้งนั้นโอ้ฟังแล้ว ตักกะอาจารย์บ่ได้เลยไม่มีปัญหารวมถึงไม่ได้ห้ามดำรงตำแหน่งในรัฐบาลด้วยยกเว้นเฉพาะบางตำแหน่งที่กำหนดเอาไว้เท่านั้นก็เกือบก็พี่ชิดชิดบานไม่เป็นไรเล่าหากถูกมองในเรื่องของความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรค่ะอาจารย์พิศุทธ์ตอบเรียกนะครับบอกให้รู้ก่อนว่านักศิลป์จะมาทําอะไรเป็นอะไรแล้วค่อยมาถามจ้าถามว่าจะมาดำรงตำแหน่งการมาดำรงตำแหน่งของคุณนักศิล์เนี่ยจะไม่ทําให้ประชาชนสับสนใช่ไหมว่ามีนายกกี่คนใครเป็นนายกกันแน่ ตนก็ไม่เห็นจะสับสนอะไรนะผู้สกาสับสนกันเองหรือเปล่าตนคิดว่าเจ้าตัวไม่รู้สึกเช่นนั้นในอดีตก็มีเรื่องทํานองนี้หรือผู้มีบรารมีในพักออกมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมีมาแล้วยกตัวอย่างช่วยงยึดอํานาจทั้งคสชอรอสชอที่ด,ดำรงตําแหน่งทั้งนายกหัวหน้าคอสชอรวมไปถึงช่วงพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ตอนนั้นคุณอนันต์ปัญญาชนเป็นน,นายกอํานาจหัวหน้ารสชใหญ่กว่านายกซะอีก ก็ตอนนั้นเขาเป็นรัฐาธิปัตย์อันนั้นมันอาจารย์อันนี้ไม่ได้เลยนะอาจารย์เขาเรียกอาจารย์นะอาจารย์อันนั้นมันเหตุการณ์ไม่ปกติอันนั้นมันเป็นคณะยึดอํานาจมาแล้วอย่างที่คุณโก้บอกอ่ะเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะถือว่ารัฐธรรมนูญไม่มีถูกฉีกทิ้งไปแล้วหัวหน้าคอสชหรือรอสชใหญ่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจแทนประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่กว่านายกไม่แปลกอาจารย์จำไม่ได้หรอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลใครที่มาจากรัฐประหารเนี่ยสื่อทำเนียบ สื่อทำเนียบสื่อสภาเขายังไม่ตั้งฉายาเลยถูกไหมย่าถามว่าในอนาคตคุณทักษิณจะกลับไปเป็นนายกลงเลือกตั้งได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่ได้หากยึดตามพระนูลฉบับนี้แต่หากมีการร่างใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นเะล่อไม่เป็นประธานพักหลายคนยุ่ยประธานที่ปรึกษาประธานพักเลยเอาแบบสมเด็จคุณเซนเลยก็ได้เป็นประธานพักเลยที่ไพศาลพื้นมงคลเขียนอยู่เหมือนเหมาเจอตงเหมือนสมเด็จคุณเซนเป็นที่ไปเลย เช่นเดียวกันลูกสาวบอกถ้าไม่ผิดกฎก็อยากให้ทักสิงมาช่วยงานนะคะแต่ยังไม่รู้ตำแหน่งไหนดีค่ะก็จะพนทษสิงหาคมนี้นะคะก็มองตำแหน่งไว้ไหมยังไม่ได้มองว่าจะให้ตำแหน่งไหนกับคุณพ่อดีเลยค่ะแต่ก็คิดนะคะว่าถ้าไม่ผิดกฎก็อยากให้ท่านช่วยอยู่แล้วอันนี้คือสัตว์จริงเลยแน่นอนถ้ามีท่านคอยแนะนําให้การปรึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็ต้องดูกฎหมายเป็นหลักไม่อย่างงั้นก็ปรึกษากันในแง่คุณพ่อคุณลูกต่อไปนี่ไงคุณสมศักดิ์ เมื่อวานเขาไปแพ็คถุงเขาไปแพ็คกล่องของขวัญนะคุณก็เออ720กล่องจะเอาไปแจกให้เด็กที่เกิดวันที่28วันเฉลิมพระชนนะค่ะก็ถือว่าเป็นของจากพักเพื่อไทยเธอไม่ได้ซื้อเองด้วยไปขอสปอนเซอร์มาแล้วให้ไปรับที่ไหนที่สกอของพักเอาดูเอาเธอถามย้ำว่าเนี่ยอาจารย์วิษนุบอกว่ายกเว้นเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีนะคะ ส่วนตำแหน่งอื่น,นเป็นได้แทบจะทั้งหมดเลยจะให้มาทําอะไรในพักเพื่อไทยดีคะอุ้งอิงบอกเดี๋ยวเราวันนั้นก่อนค่อยว่ากาันยังไม่ได้คิดค่ะว่าจะยังไงส่วนกรณีวันอยู่บํารุงอยังไม่จบอีกเหรอและวรชัยเห็นมะเพราะว่าพี่วันแกพูดถึงว่าเฮ้ยผมเนี่ยมันไม่หนักหนาสาหัสเทาวรชัยเหมะนะคุณอุง้งอิงเขาคงอยากจบอะ ไม่จบเออแต่นักข่าวไปไ<ม>ถาม <จบ S 2> ทุกวันไงไม่จบพี่วันอย่าจบ <c oughs> เราเปีย <c oughs> เรายังยุพี่วันออกมาพูดอยู่นะพี่วันออกมาไลฟ์เลยค่ะแล้วคุณอาเฉลิมเรียกคุณอาเลยวะคุณอาเฉลิมก็นั่งอยู่ข้างๆไม่ต้องตอบอะไรแล้วนั่งยิ้มก็คุณพ่อของคุณหนูเขาเรียกว่าออทั้งสองท่านเนี่ยกวนโอยเราก็กวนโอยไปเลยค่ะนั่งอยู่แล้วก็พี่วันก็ไลฟ์ไปเลยอย่างนี้อันนี้แนะนําพูดถึงกรณีเรื่องที่ประชุม หลังจากคุณเศรษฐาเขาร่วมประชุมด้วยบอกว่าก็เน้นย้ำเรื่องการลงพื้นที่ค่ะส่วนกรณีวันอยู่บำรุงที่เชิญมาคุยก็ขอให้ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะถ้าจะมีการเข้าใจผิดก็จะได้ทําให้เข้าใจถูกก็เรียกมาคุยขอให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะรับฟังไม่ใช่การเชิญมาคุยเพื่อให้เกิดความทุกข์ใจ แต่อยากให้คุยกันเพื่อให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพักก็อยากให้รับฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้มีข้อยุติมีข้ออธิบายต่างๆก็อธิบายให้สสอในพักฟังคือพูดง่ายๆเขาประชุมพักกันแล้วก็ต้องอธิบายแล้วว่าเ,าเรื่องคุณวันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมก็สสอที่ส่งรูปมาอะไรๆรูปนี่นก็ต้องไปอธิบายเขานั่นแหละ <c oughs> ส่วนคุณวันบอกว่ามีคําพูดบางคําที่ทําให้เขาตัดสินใจต้องลา <c oughs> ออกเนี่ย แพรทองทานถามกลับว่าแล้วมากกว่านั้นคืออะไรล่ะคะพี่วันไลฟ์เลยคะ่ะคุณอิงถามกลับแบบนี้แล้วคนในพักทราบดีว่าตนเป็นคนพูดตรงพอสมควรแต่เป็นการพูดตรงที่ให้เกียรติกันไม่ใช่ตรงเพื่อทำร้ายทั้งฟิน้นตนได้ถามในวันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ดีใจมากที่เชิญคุณวันเนี่ยมาพูดคุยกันเพราะวันนั้นเนี่ยมีทั้งสรวงเทียนทองเลยา่พักและผอ,อพักนั่งรมอยู่ด้วยไม่ได้อยู่คนเดียวกับในวัน จึงดีใจมากจึงดีใจมากจริงๆแล้วก็ได้บอกทุกสิ่งอย่างจริงใจและเปิดเผยเพราะรู้สึกว่าการเป็นหัวหน้าพักก็ต้องจริงใจกับคนในพักด้วยเพื่อให้คนในพักไม่เกิดความสับสนอันนี้จริงมากๆสําคัญมากๆฉะนั้นถือได้ว่าสื่อทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วขอจบตรงนี้นะคะไม่ได้มีประโยคอะไรที่ตื่นเต้นหรืออะไรที่ปีมากกว่านี้แต่สิ่งที่จะขอพูดตรงนี้ก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอวอวยพรให้คุณวันประสบความสำเร็จอันนี้คือสิ่งที่ตนอยากจะพูด นอกนั้นไม่มีอะไรแล้วไม่ดรามา่าเพิ่มเติมไม่ได้โกรธไม่ได้เดกลียดคุณวันทั้งสิ้นจบนะคะแต่คุณอิงคะ่ะมีคนเอาไปเปรียบกรณีคุณวานกับกรณีคุณวรชัยเห็มะนะคะอันนั้นเนี่ยเล่นงานนายกหนักมากนะคะพักไม่เห็นเรียกมาจัดการเลยอิงบอกว่าจริงๆเพิ่งทราบเรื่องวรชยัยเขาเอามาจวกกันไปตั้งหลายคนหลายรอบแล้วนะวรชัยออกมาเธอไม่ <c oughs> ถามสรวงแล้วสรวงไม่เล่าให้ฟังอ่ะเพราะสรวงเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาปกป้องนายก สระวงเทียนทองนัทหงชูเวชฉันจําได้เลยแล้วก็มีหมอหมอมิงคุณภูมิธรรมก็ออกมาบอกเรื่องนี้คุณวลเอามาจบหมอมิงออกมาสวนคุณภูมิธรรมถึงได้บอกเอาจบจบนะให้มันก็ไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมก็จะไปคุยกับคุณวรชัยนักข่าวก็เลยถามอิงก็แบบเพิ่งทราบก็ต้องคุยกับคุณวรชัยอยู่แล้วล่ะเพราะว่าการนําประเด็นนายกมาพูดตนคิดว่าต้องคุยกับคุณวรชัยมันควรจะเคลียร์กันภายในพักและถึงแม้คุณวรชัยไม่ใช่สมาชิกพัก โอ้ oh, อิงเธอเขานี่รุ่นแบบว่าติดคุกติดตารางมาเลยนะเขานี่รุ่นที่แบบที่พ่อเธอบอกว่าเสียงปืนแตกผมจะมานําหน้าพี่น้องแล้วพ่อเธอก็ไม่มาแล้วก็พาพวกเธอไปต่างประเทศทำไมรู้ป่ามันขึ้นในเตือนใน Facebook ทดิฉันพอดีออไงที่แบบว่า <พบ S 1> ให้พี่น้องะะออาอคุณอิงไปต่างประเทศช่วงนั้นฉันจำได้เขารุ่นนั้นเลยนะคุณอิงนะ ยังไงก็ต้องเรียกมาเคลียร์แม้วบรชัยจะไม่ใช่สมาชิกพักคุณโรชัยฟังนะคุณนิ้งบอกว่าก็ต้องเชิญคุณไปเคลียร์ถึงคุณจะไม่ใช่สมาชิกพักอาวแล้วจะเชิญมาเคลียร์ด้วยด้วยตำแหน่งอะไรอะ่ะไปพูดออที่ปรึกษารองนายกก็ให้ผู้ค้า <ำ S 1> บัญชา<ห>เขาไปจัดการสิสคุณนุ้งิ้งจะใช้อำนาจอะไรไปเชิญเข้ามาไม่ใช่สมาชิกพักแต่ก็จะเชิญมาคุยรู้จักกันอยู่แล้วไม่เห็นต้องเป็นประเด็นเลยจ้าปรากฏว่าไอ้ตอนที่คุยกันอยู่เนี่ยคุณเศรษฐายืนฟังด้วย แล้วก็ไปถามสื่อว่าคุณอิงให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรเหรอว่าอีกคนหนึ่งค่ะที่ก็หลุดคดีไปเรียบร้อยแล้วนะพี่โต้พี่โต้บุลหลอกคุณกิติรัตนนองนะครับปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งประธานที่ปรึกษานายกแล้วก็ประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขมิสินประชาชนรายย่อยนะหลังจากหลุดคดีข้าบุลหลอกเพราะว่าให้เหตุสารให้เหตุผลว่ามอบหมายอำนาจให้คนอื่นไปจัดการแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็เลยหลุดหมดเลยเนี่ย ก็ถือว่าไม่มีบนทีนนะคะก็เลยโฟกัสว,ว่าเอ๊ะจะกลับมามีตําแหน่งแห่งหนอะไรที่เป็นทางการมากกว่านี้ไหมจะกลับมาเปน็นรัฐมนตรีเลยไหม <g ul ain> นู่นนั่นนี่นะครับเมื่อาวานไปที่กองทัพเรือ <g ul ain> ไปพูดถึงการแก้ไขปัญหานี่สินของทหารเรือนะแล้วก็พูดถึงการติดตามการทางานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจที่มีนายกเป็นประธานว่าตอนนี้ก็มาให้ความสาคัญกับนี้มากเลยนะไม่ว่าจะเป็นนี้บัตรพักที่อยู่อาศัยการปรับอัตราดอกเบี้ยนี่บัตรเครดิต มีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังยืนยันว่าตอนนี้ยังคงมีสัญญาณดีอยู่โดยเฉพาะการปรับขั้นต่ํา จากหนี้บัตรเครดิตแต่เดิมที่จะจ่ายขั้นต่ำ8%เนี่ยเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์คงจะลดลงมาเหลือ5%ให้นะครับรัฐบาลกำลังประสานไปที่ทปทอ,อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนี้แหละจะเด,นนเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ต่างๆต่อไปนายกถามว่าเอ๊ะหลังจากที่เสร็จสิ้นคดีต่างๆไปแล้วเนี่ยนายกทาบแถมให้เป็นรัฐมนตรีหรือ,อยังเจ้าตัวย,ยิ้มแล้วก็บอกว่าให้ผมทํางาน แบบนี้ดีอยู่แล้วครับตำแหน่งก็คือประธานที่ปรึกษาของนายกแล้วก็ประหานคณะปรรแก้นี่เป็รัฐมนตรีเนี้ยขึ้นศาลเป็นวันเลยีนี้ไงใครจะไปอยากเป็นก็เออนั่นแหละครับคดีข้าวบุหลอกนะที่ เอ,อื้อข้อกล่าวหาคือเอื้อเอกชนค,คือสยามอินดิกา้าไปขายกับบุลล็อกเป็นรัฐสกิจของอินโดนีเซียแต่เพียงรายเดียวค,คือคดีมันก็พอจะมีมูลอยู่นั่นแหละในการต่อสู้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยในขั้นตอนการสั่งงานเนี่ยเขามีหนังสือมาเอาน่าเป็นทางการให้คนอื่นไปดูแลองค์การคลังสินค้าณเวลานั้นอ่าคนนี้คนอื่นก็ต้องติดคุกก็ดีไม่รู้แต่เจ้าตัวรอดหมดชัยธวั์ตุลาทนค่ะ คือก็คงจะก็คงจะปวดใจอ่ะอครั้งหนึ่งก็เคยรักกันครั้งหนึ่งเคยทําสลาฮโยทําหัวใจด้วยกันแล้วพอปาร์คในเลิศเนี่ยก็ไปคล้องแขนกันแล้วก็แบบว่าทําหัวใจด้วยกันแล้ข่าวไปถามคุณใจตะวัดนเมื่อวานนี้คือเจ้าตัวถแถลงเรื่องยุคพาร์คแต่นักข่าวไปถามนะคะ ข้างหน้าเป็นรูปหัวใจได้ดูข้างหลังไหมว่าแทนกันผุนหรือยังอันนี้ฉันพูดเองคืออย่างนี้คุณชัยธวัฒน์พูดถึงการแชร์ภาพที่คุณเฟตฐาเนี่ยทำรูปหัวใจคู่กับคุณอนุทินใช่ไหมคะคุณชัยธวัฒน์ขำเลยนะบอกโอ้ยเทียบกับคุณพิธาเมื่อก่อนยังเคยมีทําคู่กับหมอชลนานไงคุณชัยธวัฒน์ยิ้มขำเลยนะแล้วบอกดูข้างหลังหรือเปล่าครับอย่าดูแต่ข้างหน้าครับดูข้างหลังด้วยแทงกันผุนหรือเปล่าอ้อย่างไรก็ตาม คุณใจวะทวัฒน์แถลงเรื่องคดียุบพ,พักค่ะยังคงยืนยันนะคะว่าคำร้องกะกะตไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็หวังว่าจะให้ศาลเปิดไต่สวนก่อนเ,อเปิดไต่สวนก่อนตัดสินคดีนะคะเมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากตรวจหลักฐานแล้วก้าวไกลเขาส่งทีมกฎหมายไปส่งคำร้อง2อฉบับต่อศาลรัฐธรรมนูญค่ะหนึ่งคือโต้แย้งผู้ร้องก็คือกะกะตนะคะที่ยื่นเข้ามาในสำนวนเรียกว่าหมายรอเรือ เนื่องจากว่าพอไปตรวจเอกสารที่กกตเขานําเข้าสู่สำนวนเนี่ยพบว่าตามเอกสารหลักฐานของกกตชี้ให้เห็นเลยว่ากระบวนการยื่นยุบพักก้าวไกลมิชอบด้วยกฎหมาย 2. โต้ย้างหรือโต้เถียงเอกสารที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนําเข้าสู่สำนวนคือคําวินิจฉัยที่ให้ก้าวไกลและพิธานลิ้มเจริญรัฐเนี่ย ยกเลิกการกระทําตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือหมายสคสาาพูดง่ายๆคือคำมินิจฉัยของศาลเมื่อ31มกราคมที่ผ่านมานะคะคุณชัยธวัฒน์ยังคงย้ำว่าปรากฏว่าศาลไม่ได้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างถึงพยานหลักฐานในเอกสารดังกล่าวเลยทาให้ก้าไกล,กลไม่มีโอกาสจะไปต่อสู้ในแง่ข้อเท็จจริงที่ถูกระบุในคดีเพราะว่าไม่ได้ไต่สวนไงจึงขอให้ไต่สวนพยานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวอ้างในเอกสารด้วย สรุปนะพูดง่ายๆเพราะก่อนนั้นเนี้ยศาลให้กกตยื่นคำวินิจฉัยที่3ทับ2,567ก็คือคำวินิจฉัยเมื่อ31มกราคมกรณีก้าวไกลให้ยุติการ <จะ S 1> กระทำที่เป็นปฏิปกักษ์ต่อการปกครองในะระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรกตมองว่าหลักฐานชิ้นนี้มันเพียงพอแล้วเพราะศาลเนี่ยได้มีการเรียกไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สอมอชอสตอชอหรือคำพิพากษาเอามาเทียบเคียงดูทั้งหมดแล้วจึงทำให้เชื่อได้ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยล้มล้างแน่นอนปัจจุบันยังเป็นแค่การเซาะกร่อนบ่อนทําลายและทําเป็นกระบวนการสาลอากกตคิดว่าไอ้ตรงนี้เพียงพอแล้วเพราะสาลที่ว่าไต่สวนมูลฟ้องไปแล้วแต่ก้าวไกลบอกไม่ต้องเรียกฉันมาถามอีกว่าไอท้ที่องค์กรต่างๆกล่าวหาฉันฉันทำจริงไหมฉันต้องขอสู้คดีตรงนี้ก่อน นี่คือพอยหลักแค่นี้เอง<ช>เหนื่อยพูดอะไรเยอะแยะเมื่อวานคุณชัยธวัฒน์ฉันนั่งฟังฉันแบบว่าพูดอะไรเยอะอันนี้สรุปมาแล้วนะบา<อ>งสำนักลงเต็มเต็มประมาณหน้า A4 ฉันสรุปให้ฟังแค่นี้คุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานมีแต่ความเกรียก,กรกาดกเกลียกราดอ่ะทุนนักข่าวก็เลยถามเฮ้ยแบบนี้จะฟ้องกลับกะกะตใช่ไหมต้องฟ้องกลับแล้วลระมั้งยังไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้ถ้าศาลไม่เปิดไต่สวนล่ะคะ ฉันไม่ฉันถามจะฟ้องศาลเลยไหมล่ะจะฟ้องหนึ่งคดเจ็ดศาลเลยไหมล่ะนักข่าวไม่ได้ถามแบบนั้นนักข่าวัถามแค่ว่าถ้าศาลไม่เปิดไต่สวนทําไงต่อไปดีคะก็เป็นดุลพินิจดุลพินิจของใครจริงๆอยากได้ง่ายมากกว่านี้ก็กลัวก็กลัวอยู่เออจะจะโดนระเบิดอานาจศาลหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือคำคำมันไม่ใช่เป็นคําสั่งไงเป็นคําแนะนําที่บอกว่าอยากแถลงอะไรข้างนอกเพื่อเป็นการชี้นําสังคม ไม่ได้ชี้นำอันนี้คือร้องขอความเป็นธรรมแบบเกลี้ยกา่อได้ไหมอันนี้คือเราถูกกระทําเราร้องขอความเป็นธรรมเสียงเราต้องดังท่านจะได้ได้ยินศ <พอ S 2> าลจะได้ได้ยินพออ่ะแค่นี้พอเห,หนื่อยอ้าวพักอีกสักครู่เดี๋ยวช่องหน้าเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องของหวยกเกษียณกันสักหน่อยละกันเผื่อ <Okay. S 2> ใครรอโครงการนี้อยู่พี่พิมพ์ซื้อได้ไหม คุณคุณอยู่กองทุนการออมแห่งชาตินี่ใช่ไหมจฉันไม่ได้จ่ายเคนานมากเลยนะเพราะว่าตอนนั้นนะเชิญทุกคนคือดิฉันเนี่ยจ่ายตอนนั้นก็อชแต่พอช่วงโควิดอ่ะเรามันเป็นคนไร้ไร้รายได้อะรายได้มีแต่ว่าไร้พึ่งการคุ้มครอง ฉันอยู่ในมาตา40ได้ออฉันก็ไปลงมาตา40ฉันก็ขาดจากการออมชั่วคราวแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ชีวิตเป็นยังไง <c oughs> เพราะฉันก็ไปจ่ายประกันตัวแทนฉันก็ดูรายการฉันอยู่ออฉันก็ไปจ่ายประกันแทนเดี๋ยวไปถามก่อนอไ,ได้ไหมไม่เป็นไรถ้าใครสนใจก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรวมไปถึงการทุจริตกทมเคสล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ